สวัสดีครับผมขอความช่วยเหลือนิดนึงนะครับคุณอ้นเหลือเดลหรือดิวก็ได้จริงๆแล้วนะครับคือผมมีปัญหานิดนึงครับพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งคอมพิวเตอร์มันเพิ่งฟ้องขึ้นมาว่า low space คือแบบว่าอยู่ดีแม่งก็ low อ่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสีแดงครับผมก็ลบนู่นลบนี่ออกหมดผมว่าเอ๊ะแม่งผมมีอะไรให้ลบวะนี่ผมเหลือแค่26กิกจาก223แสดงว่าผมใช้ไป200ก็แล้วกันอ่ะตีหยวนๆไปครับผมใช้ไป200กิกแล้วปัญหาคือแล้วผมใช้อะไรไปว่า200กิกคือถ้าผมมาดูที่ Drive C ทั้งหมดเนี่ยมันฟ้องใช่ไหมว่าผมใช้ไป200กิกนะแต่ถ้ามาดูที่ Drive C เนี่ยรวมไฟล์ซ่อนไฟล์อะไรนะผมใช้ไปแค่107กิกเองอันนี้คือทั้งหมดของ Drive C ผมเลยนะครับแล้วผมไปที่ Partition ผมอะเนี่ยผมก็ควรจะมี200กิกะต่ำๆอ่ะคือผมมันหายไปเป็น100กิกะมันหายไปไหนวะมันหายไปได้ยังไงไอ้ยูเซอร์ผมอ่ะรีแล็ปท็อปไฟล์จริงๆที่ผมใช้อยู่เนี่ยมี70กิกเองแล้วโปรแกรมผมก็ไม่ได้ลงเยอะด้วยโปรแกรมผมก็ลงนิดหน่อยพอเอาผมลงแค่โปรแกรมที่ใช้อันนี้พอดีแล็ปท็อปผมเนี่ยผมไม่อยากลงเยอะถ้าเกิดบายไซส์เนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยสุดแล้วเนี่ยผมลงแค่นี้เองแค่ไม่มีอะไรเลย Adobe Photoshop นิดหน่อยนะครับมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะคำถามก็คือแล้วแม่งเนื้อที่ผมหายไปหมดแล้วเนี่ยอยากจะรู้จริงๆมันไปอยู่ที่ไหนนะครับรบกวนนิดนึงครับสวัสดีครับผม